بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد ครับอัลฮัมดุลิลลาห์มาเถิดพี่น้องเรามาขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเนียมะต่างๆที่พระองค์ได้ให้แก่พวกเรามาเถิดมาขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อเนียมะอัลอิสลามเนียมะอัลฮิดายะห์เนียมะความรู้ที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่พวกเราเนียมะอัลกุรอานเนียมะอัสซุนนะห์ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านนบีมาเป็นแบบฉบับครับพี่น้องครับเพื่อก็อัลฮัมดุลิลลาห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเนี่ยมาต่างๆอีกมากมายทั้งที่เรารู้และไม่รู้อีกทั้งที่เราเห็นและก็มองไม่เห็นทั้งที่เราสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้นั่นก็อีกมากมายเนี่ยมาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้แก่พวกเรานั้นพี่น้องไม่สามารถที่จะมานั่งคณะนับได้ครับพี่น้องครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้กันต่ออีกในเรื่องของหนังสืออุซูลุสซะลาสะห์นะหรือว่าซะลาสะติลอุซูลของท่านเชคมุฮัมมัดบินสุไลมานอัตตะมีมีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาที่ได้เขียนเกี่ยวกับหลักอะกีดะห์พื้นฐานซึ่งวิชาอัตเตาฮีดนะหรือว่าวิชาอะกีดะห์นั้นนะเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนจะต้องให้ความตระหนักนะตั้งแต่เล็กๆเลยพี่น้องตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิตนั้นนะเพราะว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่เรียนรู้เรื่องอัตเตาฮีดก็จะมีปัญหามากมายในชีวิตนะการไม่รู้เรื่องอัตเตาฮีดจะเจอกับอุปสรรคมากมายแล้วก็ไปทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับอัตเตาฮีดนั่นน่ะแล้วก็กลัวว่าจะตกไปสู่การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เหมือนกับอีกหลายคนยุคปัจจุบันนี้พี่น้องนะถึงแม้ว่ายุคนี้ที่คนเขาลือกันบอกว่าเป็นยุคที่แห่งเทคโนโลยีเป็นยุคแห่งความรู้เป็นยุคที่ทันสมัยแต่นั่นแหละเพราะเหตุใดถึงเราเห็นในเรื่องของศาสนามันกลับล้าหลังที่หลายคนยังไปขอดุอาจากมะคลูกหลายคนยังไปยึดติดกับคนตายหลายคนยังไปยึดติดกับเส้นได้และก็เช่นเดียวกันอีกนะที่มากไปกว่านั้นก็คือนะบางคนนั้นรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ดีๆแต่เวลาเกิดปัญหากับขอดุอาจากผู้อื่นเวลาเกิดอุทกภัยหรืออย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นนะขึ้นเรือไปเจอกับคลื่นเราเจอกับพายุกับขอจากสิ่งอื่นจากขอจากคนตายหรือบางคนเนี่ยแค่นั่งรถบัสพี่น้องเนี่ยนั่นก็คนก็ไม่ใช่อายุน้อยแล้วที่นะได้มีนะผู้ที่ไว้ใจได้ที่เล่ามาให้ฟังนั้นนะกำลังรำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ดีๆในมือนั้นก็มีตัสบีห์นะแต่ที่ดีคืออย่าได้ใช้ลูกตัสบีห์พี่น้องให้ใช้มือในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้ตามสุนนะของท่านนบีก็เมื่อพอรถนั้นไปเหยียบกับหลุมนะล้อรถมันไปตกหลุมตกใจแล้วก็กลับไปขอจากสิ่งอื่นกลับไปขอจากคนตายตกใจไปหาคนตายพี่น้องนั่นอะกีดะห์อย่างไรแล้วก็ยิ่งหนักไปกว่านั้นอีกนะมียุคปัจจุบันนี้พี่น้องมีบางคนนั่นน่ะอ้างบอกว่าตัววลีนั้นสามารถให้คุณและให้โทษได้อ
อ้างบอกว่าโต๊ะวาลีนั้นน่ะสามารถสร้างเด็กที่อยู่ในท้องได้ยัคลูกูนอัลอจินนะติฟีบูตูนอุมมะฮาติกุมอันที่พวกเขาได้กล่าวได้อ้างบอกโต๊ะวาลีนั้นน่ะมีความสามารถพิเศษที่สร้างเด็กทารกที่อยู่ในท้องนั่นพี่น้องว่าชิริกยุคปัจจุบันนี้หรือว่ากูฟอร์ยุคปัจจุบันนี้นั่นน่ะหนักอย่างยิ่งพี่น้องนะนั่นสมัยก่อนทายุคกลับไปยุคญะฮิลียะยังไม่มีใครกล่าวพี่น้องยุคญะฮิลียะอย่างนั้นที่ญะฮิลียะพวกกุเรชมักกะฮ์อบูละฮับหรืออบูญะฮันไม่ได้กล่าวอ้างว่าคนนั้นน่ะสามารถสร้างลูกสร้างเด็กทารกในท้องนั่นพวกเขาก็กะว่าอัลลอฮ์แต่กะว่าสิ่งอื่นร่วมกับอัลลอฮ์กับชิริกต่อพระองค์แต่ยุคปัจจุบันนี้นะมาอ้างในเรื่องของเตาฮีดอัลรูบูบียะห์นั่นนะความเป็นสิทธิแห่งการเป็นเจ้าความวิเศษแห่งการเป็นพระเจ้านั่นนะเอามาให้แก่มัคลูกด้วยแล้วให้แก่คนบางคนที่บอกเป็นโตวาลีสามารถสร้างเด็กขึ้นมาได้อัลลอฮ์นั่นเห็นไหมว่าพี่น้องว่ายุคปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าไม่เรียนเตาฮีดก็จะโดนหลอกและก็จะหลงและก็ห้ามปราไม่ได้บุคคลเหล่านั้นผู้คนก็หลงเชื่อนี่แหละเราต้องมั่นเรียนรู้อัตตอฮีดมั่นในเรื่องของอะกีดะห์ของพวกเรานั้นน่ะให้มั่นคงให้อะกีดะห์ของเรานั้นยึดติดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แน่นแฟ้นเกี่ยวกับการเรียนรู้อัตตอฮีดเป็นประจำครับพี่น้องครับก็เราได้เสนอไปในเรื่องของเราได้มาถึงในเรื่องของอันวะอัลอิบาดะห์หรือว่าชนิดหรือประเภทของการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ก็เราได้พูดไปบ้างแล้วในเรื่องของอัลอิสลามนะรุกนอิสลามหรือว่าอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ที่เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติที่เห็นการละหมาดการจ่ายซะกาตการถือศีลอดนะการทำฮัจญ์หรือรุกนอิสลามนะการกล่าวชะฮาดะห์แล้วก็มาถึงรุกนอัลอีมานก็เช่นเดียวกันนะถือเป็นอิบาดะห์เราอีมานต่ออัลลอฮ์ยำเกรงต่อพระองค์นะหลักศรัทธาอีมานแล้วก็มีอิบาดะห์อัลกอลบียะห์ตรงนี้พี่น้องก็คือการอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับหัวใจนะเราก็ได้พูดไปหลายเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอดุอาการหวังจากอัลลอฮ์นะความรักต่ออัลลอฮ์ความกลัวต่อพระองค์นะอันว่าอิบาดะห์กัลบียะห์ทีนี้เรามาคุยกันต่ออีกพี่น้องนะวันนี้เรามาพูดเรื่องของอัลคอชยะห์นั่นก็คือความยำเกรงอัลคอชยะห์แปลว่าความยำเกรงนั่นจะน่าจะตรงที่สุดแต่ถ้าอัลคอฟนั่นคือความกลัวนะก็มีเช่นเดียวกันอีกการคอฟก็คือกลัวหรือว่าตกใจกลัวอย่างเงี้ยคอฟก็เป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เหมือนกันเราต้องให้แก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวในโทษทันของพระองค์แต่คําว่าอัลคอชยะห์นั้นมันลึกซึ้งมากกว่าการกลัวที่การกลัวอัลคอฟอีกพี่น้องเพราะว่าอัลคอชยะห์นั้นน่ะการกลัวตรงนี้การกลัวตรงนี้คือหมายถึงการยำเกรงที่มันเป็นเหตุมาจากที่มันนั้นนะจะเกิดขึ้นได้นั้นอันเนื่องมาจากที่คนคนหนึ่งนั้นได้รู้จักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือจะนำไปสู่ความยำเกรงใครก็แล้วแต่ที่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียนรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้เรียนรู้ถึงพระนามของพระองค์ที่สวยงามคุณลักษณะของพระองค์ที่กล่าวในอัลกุรอานและก็ซุนนะห์ที่สูงส่งนะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ในการสร้างนั่นก็จะเกิดความยำเกรงตัวนี้คืออัลคอชยะห์น่าจะเกิดขึ้นได้นั้นอันเนื่องมาจากการรู้จักต่ออัลลอฮ์ดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าอินนามายักชัลลอฮะมินอิบาดิฮิลอุลามาแต่จริงแล้วผู้ที่จะมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั่นก็คือจากวงบ่าวของพระองค์ที่เป็นผู้รู้อุลามะตรงนี้คือรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็เช่นเดียวกันอีกในเรื่องของการรู้จักตรงนี้ผู้รู้คือรู้จักชะรีอะห์อิสลามก็เพิ่มอีมานให้แก่พวกเขา
ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชะรีอะห์อิสลามได้เห็นถึงความสละสลวยได้เห็นถึงความครอบคลุมนะที่มันสมบูรณ์แบบก็จะยิ่งเพิ่มความยำเกรงต่อเขากับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะระหว่างเขากับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นอันนี้ทั้งหมดพี่น้องนะคือการรู้จักอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى โดยเฉพาะนะการกลัวต่ออัลลอฮ์ตรงนี้หรือว่าการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตรงนี้มาจากการรู้จักต่ออัลลอฮ์โดยเฉพาะอินนามายักษ์ชัลลอฮะมินอิบาดิฮิลอุลามะดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่รู้จักอัลลอฮ์มากนั่นนะเขาก็จึงมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากขึ้นยิ่งรู้จักอัลลอฮ์มากมากนั้นเขาก็จะเกิดความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากขึ้นเช่นเดียวกันและก็เช่นเดียวกันอีกนะในเมื่อการยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วมีความปรากฏแล้วรู้จักอัลลอฮ์แล้วก็มีความยำเกรงต่อพระองค์แล้วก็จะมีความหวังอยู่ในตัวนะไม่ได้หมดความหวังคนที่หมดความหวังจากอัลลอฮ์นะอย่างเช่นบอกว่าอัลลอฮ์คงไม่อภัยโทษให้แก่ฉันแล้วฉันทำผิดมามากมายนั่นก็แสดงว่ายังไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮักกุลมะอ์ริฟะห์ไม่รู้จักอัลลอฮ์อย่างจริงจังนะเพราะว่าถ้าหากรู้จักอัลลอฮ์อย่างจริงจังแล้วเขาก็จะเกิดความยำเกรงและก็เกิดความหวังจากอัลลอฮ์และก็มีความรักต่อพระองค์ดังนั้นพี่น้องที่รักษาทั้งหลายนะความยำเกรงตรงนี้เราต้องให้แก่อัลลอฮ์องค์เดียวเพราะมันคืออิบาดะห์ดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าฟะลาตัคชูฮุมวัคชูนีอันนี้คือหลักฐานของอัลคอชยะดังนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าได้กลัวพวกเขาแต่จงกลัวต่อข้าอย่าได้กลัวมรรคโลกทั้งหลายอย่าได้กลัวต่อผู้คนเพราะพวกเขานั้นไม่ควรที่จะไปกลัวด้วยแต่จงกลัวต่อข้าอัลลอฮ์วัคชูนีนะเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้สร้างนะเพราะพระองค์ก็คือพระผู้อภิบาลของพวกเรานะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้พวกเราทั้งหลายนั้นนะมีความยำเกรงต่อพระองค์และก็แน่นอนพี่น้องนะการยำเกรงต่อพระองค์นั้นนะเป็นสาเหตุที่จะนำมาซึ่งความดีงามต่างๆจะเกิดซึ่งความบะเราะกะห์นะจะเกิดให้แก่เขาซึ่งหนทางฮิดายะห์และก็จะเกิดให้แก่เขาซึ่งอีมานที่เพิ่มขึ้นนั่นจะมีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีการกับเนื้อกับตัวไปหาพระองค์อยู่ตลอดด้วยกับความยำเกรงอันนั้นอันนี้คือผลของความยำเกรงดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าซายะซักกะรุมัยยักชานะพวกเขาจะรำลึกถึงขึ้นได้สำหรับผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์ถ้าหากว่ามีการตักเตือนพวกเขาก็จะมีการรำลึกขึ้นได้อันนี้คือเป็นประโยชน์ให้แก่หัวใจอย่างยิ่งนะถือว่าเป็นชีวิตชีวาให้แก่หัวใจความยำเกรงนั่นนะอีกองค์การพระองค์ได้ทรงตรัสว่าอินนาฟีซาลิกะลอิบเราะตันลิมัยยักชาแต่จริงแล้วในการนั้นก็คือเป็นอิบเราะห์นะเป็นคติเตือนใจให้แก่บรรดาผู้ที่มีความยำเกรงอัลลอฮ์นั่นพี่น้องเห็นไหมว่าการยำเกรงนั้นเป็นผลดีให้แก่เขาเช่นเดียวกันอีกนะการยำเกรงนั้นนะการที่คนคนหนึ่งมีความกลัวต่ออัลลอฮ์มีการนอบน้อมต่อพระองค์นั้นนะก็สาเหตุมาจากความยำเกรงการยำเกรงต่ออัลลอฮ์จะนำไปสู่การนอบน้อมถ่อมตนต่อพระองค์ดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าอัลลอฮุนัซซะละอะห์ซะนัลฮะดีษกิตาบันมุตะชาบิฮามะซานีที่จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือผู้ที่ได้ประทานลงมาซึ่งคำพูดที่สวยงามยิ่งนะอัลกุรอานหมายถึงอะห์ซะนัลฮะดีษกิตาบัมนะเป็นคัมภีร์มุตะชาบิฮัมมะซานีที่คล้องจองมะซานีกล่าวแล้วกล่าวอีกนะแล้วคนก็เวลาอ่านอัลกุรอานก็กล่าวอ่านแล้วอ่านเล่าตักชะอิรุมินฮุญูลูดุลลดีนยักชอนะร็อบบะฮุมนะตักชะอิรุซึ่งผิวหนังของนะตักชะอิรุมินฮุญูลูดุลลดีนยักชอนะร็อบบะฮุมผิวหนังจะลุกขึ้นจะลุกเขาเรียกว่าจะลุกชันเมื่อคนลุกนะพี่น้องเวลาอ่านอัลกุรอานนั่น
อันนี้คือยักชาวนารับบะฮุมบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์ซุมมาตะลีนูจูลูดูฮุมวะกูลูบุฮุมอิลาซิกริลลาห์แล้วผิวหนังของพวกเขาและหัวใจของพวกเขาก็จะสงบลงไปยังการรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือผลของการยำเกรงนั้นพี่น้องก็จะเกิดผลแห่งการตะวอตัวการนอบน้อมทำตนไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็เช่นเดียวกันอีกนะจะนำไปสู่ฮีดายะห์มากขึ้นนะจะไปนำไปสู่ฮีดายะห์มากขึ้นวะอะฮดียะกะอิลารับบิกะฟะตักชาอันนี้คือหนทางที่จะนำไปสู่ฮีดายะห์ต่ออัลลอฮ์นะก็คือให้เกิดความยำเกรงและก็เช่นเดียวกันอีกการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ก็จะเป็นสาเหตุนะที่จะนำไปสู่อัลลอฮ์จะให้อภัยโทษเป็นสาเหตุที่จะให้พระองค์อภัยโทษให้นะที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าอินนัลลซีนยักชาวนะร็อบบะฮุมบิลฆอยบิละฮุมมัฆฟิเราะตุวะอัจรุนกะบีรแต่จริงแล้วบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในทางลับนั้นยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในที่ลับๆหรือว่าในหนทางที่ลับๆนะอยู่ลับๆก็กลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละฮุมมัฆฟิเราะตุวะอัจรุนกะบีรพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์และจะได้รับผลตอบแทนอย่างใหญ่หลวงอันดูพี่น้องผลของการยำเกรงอัลลอฮ์จะให้ซึ่งความดีงามและก็เช่นเดียวกันที่การยำเกรงนั้นจะนำไปสู่สวนสวรรค์ของพระองค์جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه อันนี้คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าการตอบแทนของพวกเขานั้นหน้าที่พระผู้อภิบาลของพระหน้าที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาก็คือสวนสวรรค์ جنات عدن สวนสวรรค์อันสถาพรตะจิรีมินทะฮ์ตะฮัลอันฮาร์ที่มีแม่น้ำหลากหลายสายไหลผ่านเบื้องล่างของมันคอลิดีนฟีฮาอะบะดาโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันพระองค์ได้ทรงพอพระทัยแก่พวกเขาและพวกเขาก็มีความยินดีต่อพระองค์ซาลิกะลิมันคอชียะร็อบบะฮ์และนั่นแหละจะได้สำหรับผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์พระผู้อภิบาลของเขาซาลิกะลิมันคอชียะร็อบบะฮ์นั่นคือจะได้รับแก่ผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระผู้อภิบาลของเขาอันนี้คือพี่น้องว่าผลของการยำเกรงจะเป็นนำทางไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จะเกิดความยำเกรงที่แท้จริงนะที่เราได้อ่านไปพี่น้องอินนะมายักชัลลอฮะมินอิบาดิฮิลอุลามะนะผู้รู้นั่นคือผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงก็แสดงว่าผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นจริงๆนั้นพี่น้องก็คือผู้ที่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่รู้เรื่องศาสนาของพระองค์อันนี้คือนะความประเสริฐและก็ความดีที่นำที่ได้รับจากความยำเกรงต่อพระองค์และใครที่อยู่ในโลกดุนยานี้แล้วก็มีความยำเกรงต่อพระองค์นั้นพี่น้องอัลลอฮ์จะให้ชีวิตเขามีความสุขชีวิตที่มีชีวิตที่เข้มแข็งนะชีวิตที่มีความสุขนะที่สะอาดนะชีวิตที่มีความมั่นคงนะและชีวิตที่มีความอบอุ่นนะมีความสุขอัลลอฮฺซุบฮานะก็จะให้เนี่ยมากมายดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าฟะลาตักชาวฮุมวะคชาวนีวะลิอุติมมะนิอ์มะตีอะลัยกุมวะละอัลละกุมตะฮ์ตะดูนแต่นั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ไปกลัวพวกเขาแต่กลัวต่อแต่จงกลัวต่อข้าและเพื่อที่ข้าจะให้ความโปรดปรานของข้าจะให้แก่พวกท่านอย่างสมบูรณ์ดูพี่น้องนั่นคือมาจากหลังจากเกิดความกลัวต่อพระองค์นั้นอัลลอฮ์จะให้เนี่ยมาวะลิอุติมมะนิอ์มะตีอะลัยกุมอัลลอฮ์จะให้เนี่ยมาของพระองค์ให้แก่พวกท่านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์วะละอัลละกุมตะฮ์ตะดูนและหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้รับทางนำอันนี้คือการคอชียะการยำเกรงพี่น้องให้แก่อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวนั้นถือเป็นอิบาดะห์นั่นคืออัตเตาฮีดส่วนการไปยอมยำเกรงต่อมักลูกไปยำเกรงต่อมักลูกนั้นหนทางที่มันตกต่ำ
นะพวกเขาเหล่านั้นคือไม่ควรที่จะเราไปยำเกรงนะที่จริงเรื่องมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็คือผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างที่เราจะได้รับก็คือมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนหรือว่าใครต่างๆนั้นถือเป็นมาอวซีละนะมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะถือเป็นเพียงเครื่องมือที่อัลลอฮ์ให้ผ่านมาเท่านั้นเองพี่น้องดังนั้นเราอย่าได้ยำเกรงต่อผู้คนแต่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเช่นเดียวกันอีกนะใครที่มีความยำเกรงตรงนี้อย่างเร้นลับนั่นนะก็ถือว่าเป็นชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ต่อมาอีกคือจากชนิดของอามาลอิบาดะห์ที่อยู่ในหัวใจคืออัลอีนาบะนะอัลอีนาบะก็คือการกลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลลอฮ์พร้อมกับตั้งใจจะทำความดีหรือการกลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยกับการทำความดีอันนี้คืออัลอีนาบะซึ่งมันตรงข้ามมันก็คล้ายๆกับการเต้าบะการเต้าบะก็คือการกลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลลอฮ์ด้วยกับการที่ว่าตั้งใจจะไม่ทำชั่วอีกต่อไปนั่นคือเต้าบะแต่อัลอีนาบะนั้นตั้งใจกลับไปหาอัลลอฮ์พร้อมกับทำความดีพยายามจะทำความดีต่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดอันนี้คืออัลอีนาบะด้วยกับหัวใจที่มีความรักต่ออัลลอฮ์ด้วยกับหัวใจที่มีความผูกพันมีความยำเกรงต่อพระองค์และก็มีหัวใจที่นอบน้อมต่อพระองค์อันนี้คืออัลอีนาบะในภาษาอาหรับนั้นเรียกว่าอัลอีนาบะวะอานีบูอิลาร็อบบิกุมจงกลับเนื้อกลับตัวด้วยกับการทำความดีไปหาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปหาพระผู้อภิบาลของพวกท่านอันนี้คืออัลอีนาบะพี่น้องซึ่งมันก็คล้ายๆกับการเตาบะแต่มันลึกซึ้งกว่าการเตาบะก็คือพร้อมกับการทำความดีอยู่ตลอดด้วยอันนี้คืออัลอีนาบะและก็อัลมูนีบนั้นพี่น้องนะหรือว่าผู้ที่กับเนื้อกับตัวตรงนี้ก็คือผู้ที่มีความรีบเร่งไปหาความเมตตาของพระองค์นะรีบเร่งไปสู่การที่จะให้พระองค์นั้นนะทรงพอพระทัยต่อเขาอันนี้คือจะมีการแข่งขันกันทำความดีหรือว่าจะมีการแข่งขันกันไปสู่ความพอพระทัยของพระองค์อันนี้คืออัลอีนาบะอัลมูนีบพี่น้องนะรีบเร่งไปสู่การให้พระองค์นั้นรักต่อพระองค์แล้วก็ให้พระองค์นั้นมีความพอพระทัยต่อเขาอันนี้คืออัลอีนาบะแล้วก็เป็นแนวทางหรือว่าเป็นนะพี่น้องเป็นนิสัยของบรรดาอัมบิยะวะรุสุลในอดีตนะที่พวกเขาก็มีการกลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลลอฮ์อยู่ตลอดนะมีการกลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์ด้วยการทําความดีต่อพระองค์อยู่ตลอดเหมือนกับการอิติกาฟนะพี่น้องอัลอีนาบะตัวนี้คืออิติกาฟต่ออัลลอฮ์หัวใจนั่นนะยึดติดต่ออัลลอฮ์นะอย่างเช่นท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสลามวะซันนะดาวูดอันนะมาฟะตันนาฮูฟัสตัฆฟะรร็อบบะฮูوخر راكعا واناب และดาวูดนั้นก็คิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทดสอบเขานะฟะตันนาฮูและหลังจากนั้นเขาก็รีบกลับเนื้อกลับตัวรีบอิสติกฟารให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้วะคอรรรากิอันและก็ได้ล้มลุกมีการรุกัววะอานาบแล้วก็ได้กับเนื้อกับตัวไปหาพระองค์ด้วยการทำความดีนั่นแหละอัลอีนาบะนั่นแหละวะคอรรรากิอันวะอานาบอันนี้คือท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามท่านนบีชุอัยบก็เช่นเดียวกันกับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮ์วะมาตอฟีกีอิลลาบิลลาห์นะฉันจะได้รับความสำเร็จนั้นนะอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามาตอฟีกีความสำเร็จของฉันนั้นนะไม่อยู่ที่ใดนอกจากด้วยกับอัลลอฮ์ว่ามาตอฟีกีอิลลาบิลลาห์นอกจากด้วยกับอัลลอฮ์ฉะนั้นที่จะให้ความสำเร็จแก่ฉันนั้นนะอะลัยฮิตะวักกัลตุสำหรับพระองค์เท่านั้นที่ข้าจะตะวักกัลให้ความคุ้มครองให้การมอบหมายฉันจะมอบหมายต่อพระองค์เท่านั้นว่าอิเลหิอูนีและไปยังพระองค์เท่านั้นที่ฉันจะกับเนื้อกับตัวทำความดีกับเนื้อกับตัวไปสู่พระองค์นั้นด้วยกับการทำความดีว่าอิเลหิอูนีเช
ช่นเดียวกันอีกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะก็ได้กล่าวซาลิกุมุลลอฮุร็อบบีอะลัยฮิตะวักกัลตุวะอิลัยฮิอูนีบนะและนั่นแหละก็คือพวกท่านทั้งหลายจงรู้ไว้เถิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระผู้อภิบาลของฉันอะลัยฮิตะวักกัลตุฉันสำหรับพระองค์เท่านั้นที่ฉันจะมอบหมายและไปยังพระองค์เท่านั้นที่ฉันจะกลับเนื้อกลับตัววะอิลัยฮิอูนีบและก็เช่นเดียวกันอีกท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็เป็นผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลลอฮ์อินนอิบรอฮีมดูนั่นคือคุณลักษณะของท่านนบีอิบรอฮีมละฮาลีมุนเป็นผู้ที่นอบน้อมนะฮาลีมก็คือคนที่อ่อนโยนนั่นก็ได้นะคนที่อดทนท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะคนที่นะซอบาร์อดทนต่อสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมาปรากฏนะรู้ว่าอดทนต่อกลุ่มชนของเขานะซอบาร์นะละฮาลีมุนอ่อนโยนเอาวาฮุนก็คือกับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮ์เหมือนกันนะตะดรเอาวาฮุนเป็นการกับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮ์มักจะกับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮ์เช่นเดียวกันเอาวาฮุนมูนีบุนก็คือการกับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮ์ด้วยกับการทำความดีมูนีบุนกับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮ์ด้วยกับการทำความดีอันนี้คือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเช่นเดียวกันอีกพี่น้องนะอัลลอฮ์สุภาจะให้ทางให้ข่าวดีนะอัลลอฮ์ได้แจ้งข่าวดีให้กับคนที่กับเนื้อกับตัวไปหาพระองค์วัลลซีนัจตะนะบุตอกูตอัยยะบูดูฮาบรรดาผู้ที่ห่างไกลจากตอกูตที่พวกเขานะกลัวหรือว่าระวังไม่ไปกราบไหว้พวกเขาเหล่านั้นวัลลซีนัจตะนะบุตอกูตอัยยะบูดูฮาห่างไกลจากพวกตอกูตในการที่พวกเขาจะไปกราบไหว้นะห่างไกลจากพวกตอกูตที่พวกเขานั้นจะไปกราบไหว้นั่นน่ะห่างไกลวะอานาบูอิลลอฮ์และพวกเขานั้นได้กลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลลอฮ์ด้วยการทําความดีการอยู่ในแนวทางของพระองค์ละฮุมุลบุชรอพวกเขานั้นก็จะได้รับข่าวดีอัลลอฮ์จะให้ข่าวดีพี่น้องจะได้จะให้ความตอบแทนที่ดีแก่พวกเขาเหล่านั้นจะให้สวนสวรรค์แก่พวกเขาเหล่านั้นก็คือบุชรออัลลอฮ์จะให้ข่าวดีแต่ก็เช่นเดียวกันอีกพี่น้องคนที่จะรำลึกถึงองค์การต่างๆของพระองค์ก็คือคนที่กำเนิดกับตัวไปหาอัลลอฮ์นี่แหละเช่นเดียวกันตับซีรอตันพระองค์ได้ทรงตรัสว่าตับซีรอตันวะซิกรอลิกุลลิอับดิมุนีบองค์การต่างๆของพระองค์นั่นนะเป็นนะให้พวกเขาได้เห็นอัลลอฮ์บอกว่าและได้คิดวะซิกรอลิกุลลิอับดิมุนีบแก่ปวงบ่าวทุกคนที่กับเนื้อกับตัวไปหาพระองค์ในการทำความดีนั้นอันนี้คืออัลลอฮ์จะให้องค์การนั้นมีประโยชน์ต่อบรรดาผู้ที่กับเนื้อกับตัวไปหาพระองค์เช่นเดียวกันอีกพี่น้องนะคนที่ยิงยะโสโอหังนะคนที่ยิงยะโสโอหังนั่นแหละอัลลอฮ์ไม่ให้ความรู้แก่พวกเขาและองค์การต่างๆก็ไม่เป็นประโยชน์แก่พวกเขาسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الله فينا نندو سأصرف عن آياتي ฉันจะให้นะข้าจะให้องค์การนั้นนะออกองค์การต่างๆนั้นคือหมายถึงว่าไม่เป็นประโยชน์เลยให้แก่คนที่ يتكبرون في الأرض بغير الحق ยิ่งยโสโอหังในพื้นแผ่นดินแสดงว่าองค์การต่างๆของเราไม่เป็นประโยชน์ให้แก่พวกเขาไม่ได้รำลึกไม่ได้นึกคิดนะแล้วก็ไม่ได้เป็นการตักเตือนให้แก่พวกเขาแต่อย่างใดนั่นคือคนที่ยิงยะโสโอหังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิงยะโสโอหังในพื้นแผ่นดินดังนั้นอัลอีนาบะพี่น้องการกำเนิดกับตัวไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงคุ้มครองอีกด้วยซ้ำไปอีกจะทรงช่วยเหลือพวกเขาในโลกนี้ในโลกหน้าจะทรงปกป้องพวกเขาจากอาซาบดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าวะอานีบูอิลาร็อบบิกุมและจงรีบเร่งกลับเนื้อกลับตัวไปหาพระองค์ด้วยกับทําความดีนะอิลาร็อบบิกุมวะอัสลิมูละฮูและยอมจํานนต่อพระองค์มินกับลิอัยยะติยะกุมุลอาซาบก่อนที่การลงโทษจะมาถึงพวกท่านทั้งหลายซุมมาลาตุนซอรูน
แล้วเมื่อนั้นแล้วพวกท่านทั้งหลายจะไม่ได้รับการช่วยเหลืออัลลอฮ์นี่พี่น้องให้กับเนื้อกับตัวรีบเร่งกับเนื้อกับตัวไปหาพระองค์แสดงว่าการกับเนื้อกับตัวไปหาพระองค์เป็นหนทางที่จะปกป้องอาซาบเป็นหนทางที่จะปกป้องภัยต่างๆการลงโทษต่างๆพี่น้องให้เรารีบกับเนื้อกับตัวไปหาพระองค์มันขอดุอาอยู่ตลอดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมันตอบะห์ตัวไปหาพระองค์อยู่ตลอดแล้วก็มันอยู่ในการทำความดีและก็เช่นเดียวกันอีกพี่น้องนะสวนสวรรค์ก็จะให้แก่บรรดาผู้ที่กำเนิดกับตัวไปหาอัลลอฮ์ด้วยการทำความดีอันนั้นดังที่พระองค์ทรงตรัสว่าวะอุซลิฟะติลญันนะตุลิลมุตตะกีนกอยรบะอีดนะสวนสวรรค์นั้นอัลลอฮ์ให้เข้าให้มันมาเข้าใกล้แก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายมันไม่ได้ไกลเลยอยู่ใกล้กับบรรดาผู้ศรัทธาฮาซามาตูอะดูนลิกุลลิอาวาบินฮาฟิซนะนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสให้ถูกสัญญาแก่ผู้ที่มันกับเนื้อกับตัวนะมันสำนึกผิดแล้วก็รักษาซึ่งกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์รักษาซึ่งนะคำมันสัญญาต่อพระองค์รักษาศาสนาของพระองค์ฮาฟิซตรงนี้มาอยู่ในหนทางของพระองค์อยู่ตลอดมันคอชิยอร์รอห์มานะบิลกอยบวะจาอะบิกัลบิมุนีบและสำหรับผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในทางลับและมาหาพระองค์ด้วยกับหัวใจที่กับเนื้อกับตัวหัวใจที่บิกอนบิมูนีมดูนั่นคือสวนสวรรค์พี่น้องก็จะได้รับแก่บรรดาผู้ที่กับเนื้อกับตัวอันนี้คือการอีนาบการกับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮ์ด้วยกับการมั่นหรือว่าการที่นะทำความดีเป็นประจำการทำความดีต่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดนั้นจะเปิดให้แก่พวกเขาซึ่งความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าสะอาดติดดารินพี่น้องทั้งโลกนี้และโลกหน้าอัลลอฮ์จะให้ความสุขนะความสบายใจนะความดีใจนะความปิติยินดีในหัวใจนะเกิดขึ้นแก่บรรดาคนที่กับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮ์ด้วยการทำความดีอันนี้คืออัลอีนาบะห์ถือเป็นอิบาดะห์พี่น้องการอีนาบะห์การกับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮ์ด้วยกับหัวใจและกับมันทำความดีนั้นน่ะถือเป็นอิบาดะห์อันยิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้สั่งนะว่าอานีบุอิลารับบิคุมอัลลอฮ์ได้สั่งให้พวกเรานะกับเนื้อกับตัวไปหาพระองค์ด้วยกับการทำความดีนั้นนะทั้งหัวใจและก็นะและร่างกายนะวะอัสลิมูละฮูนะยอมจำนนต่อพระองค์ยอมปฏิบัติตามพระองค์อันนี้ด้วยกับร่างกายด้วยอามันที่ทั้งซอฮิรและก็บาตินนั่นคือถือว่าเป็นอิบาดะห์อันยิ่งใหญ่ใครก็แล้วแต่ที่มีการอีนามบะห์แบบนี้นะต่อผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นชิริกใหญ่พี่น้องถ้าใครก็แล้วแต่ที่ไปยึดกับมักลูกแบบนี้นะแล้วก็มีความยำเกรงต่อมักลูกแบบนี้แล้วกับเนื้อกับตัวไปหาเขาแบบนี้นั่นแล้วทำความดีเพื่อเขาแบบนี้นั่นนะเป็นทาสกับมักลูกแบบนี้นั่นนะพี่น้องนะเป็นชิริกใหญ่พี่น้องนั้นฉะนั้นเราต้องให้แก่อัลลอฮ์องค์เดียวการอีนาบะนะการกับเนื้อกับตัวไปหาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงเมตตาเราทุกๆคนให้ฮิดายะห์เราทุกๆคนพี่น้องให้เรามีอักีดะห์ที่ถูกต้องให้เรามีความยำเกรงต่อพระองค์ช่วยให้พระองค์ช่วยเหลือพวกเราในการทำความดีในการเป็นบ่าวที่ดีต่อพระองค์ในการรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับก็เช่นเดียวกันนะก็ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษแก่พวกเราพี่น้องและขอให้พระองค์ทรงเมตตาทรงคุ้มครองพวกเราจากสิ่งที่ชั่วร้ายทรงตอบรับอามันของพวกเราจากการงานที่ดีงามทั้งหลายก็วันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้วัลลอฮุอะลัมวะศ็อลลัลลอฮุวะซัลลัมอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีวะซัลลัมوالحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته